โซเชียลแห่คอมเมนต์สนั่นยกเรื่องลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิดถ้าลดขยะไม่ได้ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะบอกว่าสงสารสัตว์น้ำและน้ำเน่าเสียทุกปีพร้อมกับตั้งคำถามกลับนี่หรือคือการขอขมาพระแม่คงคาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับลอยกระทงปีนี้ครับตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนะครับแต่ละปีนั้นนะครับก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาครับว่าประเพณีเหล่านี้เนี่ยเป็นการขอขมาพระแม่คงคาหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นการซ้ำเติมแหล่งน้ำกันแน่ครับขยะกระทงเอาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพครับปี60-61เก็บได้ปีละ 800,000 กว่าใบปี62เก็บได้ 500,000 กว่าใบปี63 64ได้น้อยหน่อยครับ 400,000 กว่าใบแล้วเมื่อปีล่าสุดที่ผ่านมาขยะดีดขึ้นมา 570,000 ใบด้วยกันทำให้เกิดกระแสรณรงค์ยกเลิกลอยกระทงครับล่าสุดนั้นทางเพจ Facebook ขยะมรสุมไทยแลนด์ระบุครับว่ายกเลิกลอยกระทงในทะเลถ้าลดไม่ได้ก็ยกเลิกลอยในแหล่งน้ำเปิดซะนะแต่ละปีการลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิดที่ไร้การจัดการส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งขยะตะปูโลหะเกลื่อนชายหาดและลำคลองตกค้างเป็นเดือนไร้การจัดการที่ดีเรายังคงยืนยันให้ยกเลิกลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิดครับถ้าไม่มีการวางระบบที่ดีพอเพราะนี่ไม่ใช่การขอขมาแต่เป็นการฆ่าท้องทะเลแม่น้ำลำคลองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเราบูชาสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับทำร้ายธรรมชาติที่เห็นอยู่ตำตาทำให้ชาวโซเชียลครับออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันครับบอกว่าเห็นด้วยครับสงสารสัตว์น้ำทำให้น้ำเน่าเสียและบ้างก็บอกว่าฉันไม่ลอยมาหลายปีแล้วในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งอีกความคิดหนึ่งที่บอกว่ายืนยันจะลอยนะครับเขาก็ยังคงลอยเหมือนเดิมครับเพียงแต่ใช้วัสดุธรรมชาติทำลายธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับลอยในแหล่งน้ำปิดและบางคนยังบอกด้วยครับว่าจะลอยกระทงน้ำแข็งเพราะไม่ได้มีการประดับประดาอะไรเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเติมเต็มขยะในแหล่งแม่น้ำลำคลองครับแต่ที่มากไปกว่านั้นครับบางคอมเมนต์ก็บอกครับว่าโรงงานทิ้งน้ำเสียมากมายครับไม่เห็นจะโวยวายอะไรบางโรงงานปล่อยของเสียทั้งทางน้ำทางอากาศก็ไม่เห็นจะมีใครจัดการอะไรได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องยกเลิกเพียงแต่หาหน่วยงานมาจัดการเก็บกระทงก็จบและทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวโซเชียลที่มีการพูดถึงการลอยกระทงกันครับแล้วคุณล่ะคิดเห็นกันยังไงอันนี้จริงแล้วนะครับลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีเสน่ห์ทรงคุณค่าคงจะดีไม่ใช่น้อยครับหากเรานั้นอนุรักษ์และปฏิบัติอย่างถูกวิธีครับแล้วปีนี้จะออกไปลอยกระทงกันไหมครับถ้าไปลองแชร์ไอเดียกันได้สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมโตโต้ธนวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ